สองพี่น้องต้นตำรับอึ่งช็อตที่อื่นอาจมองพิสดารแต่ที่อีสานคือของแซ่บหนุ่มชาวจังหวัดบุรีรัมย์โพสต์การกินอึ่งช็อตด้วยวิธีกินคล้ายๆกับหมึกช็อตแต่อึ่งจะปรุงให้สุกก่อนสร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่ไม่เคยกินอึ่งอาจเป็นอย่างมากล่าสุดพบผู้คิดค้นต้นตำรับอึ่งช็อตแล้วคือนายเกียรติดำรงอายุ47ปีอดีตรองปลัดอบต.หนองบัวโคกและนางอรชรอายุ35ปีทั้งสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันที่เป็นคนคิดค้นเมนูนี้ขึ้น